ฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอยากได้วิภาควิจารณ์คำปิชิดได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสาพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อสิ้นสิ้นศรัทธาสันติอาทิตย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรรานอยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อสิ้นสิ้นศรัทธาสักนาทีต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรรานสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับเข็มทิศประเทศไทยซึ่งวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่ประเทศไทยวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2560ครับก็เรามาพบกันเป็นรายสัปดาห์เลยนะครับช่วงหลังนี่เดือนตุลาคมเนี่ย3สัปดาห์หลังนี่ก็นั่งพูดคุยส่งเสียงไปยังพี่น้องนะครับก็ทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นการพูดคุยในหัวข้อรายการเข็มทิศประเทศไทยนั่นก็แปลว่าวิทยากรร่วมแต่ละท่านนะครับซึ่งเป็นทีมงานอัศวินโต๊ะกลมมาจากหลากหลายพื้นฐานหลากหลายมุมมองทางการเมืองแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตนะครับก็ได้มาร่วมไม้ร่วมมือกันนั่งพูดคุยถกถึงประเด็นที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าโดยการที่เชื้อเชิญให้พี่น้องได้มาร่วมพิจารณาข้อมูลความจริงความคิดเห็นต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงหลักวิชาการต่างๆซึ่งนะครับจะนำทำให้พี่น้องที่ได้รับทราบได้รับฟังนั้นเห็นทิศเห็นทางนะครับเข้าใจทิศทางที่แท้จริงของกระแสโลกปัจจุบันนี้และก็ทิศทางที่ประเทศไทยสมควรจะไปนะครับพร้อมกับความจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในวันนี้และสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อก็ค่อนข้างจะตรงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราวันนี้นะครับน้ำตาน้ำท่วมและน้ำลายหรือจะแก้ปัญหาวิกฤตชาติไทยนะครับหรือปัญหาชาติไทยก็น้ำตาวันนี้ก็คงจะเห็นนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็ร้องไห้กันเหลือเกินนะครับทุกคนสะอึกสะอื้นนะตื่นตันนะครับแล้วแต่ละคนก็ซาบซึ้งนะครับทำให้ผมดูสารคดีเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยทำให้นึกว่าเออเรากับเกาหลีเหนือนี่มีอะไรที่คล้ายกันมากกว่าที่เคยคิดไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของพฤติกรรมของพลเมืองแล้วก็พฤติกรรมของผู้นำนะครับทีนี้เรื่องน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเห็นอกเห็นใจพี่น้องอย่างยิ่งนะครับวันนี้แม้กระทั่งบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ว่ามีบุญนักบุญหนานะแม่ไม่ค่อยจะโดนอะไรกับเขานะปีนี้ไม่รอดครับ
น้ำแปลว่ากรุงเทพนี่อาจจะเรื่องน้ำเรื่องท่านี่ก็ว่ากันไปนะเรื่องเป็น Talk of the Town ในเวลานี้ซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีวิทยากรได้เอ่ยถึงนะครับส่วนเรื่องน้ำลายยิ่งใกล้การเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะได้ยินน้ำลายนะมาจากสารทิศมากขึ้นนะครับแล้วก็น้ำลายของคสช.เองนะครับก็แก้ตัวไปวันๆในเรื่องการบริหารบ้านเมืองซึ่งไม่ว่าจะจับตรงไหนเนี่ยก็มีปัญหาให้คนเขาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าคสช.เองก็นะครับยืนยันเหลือเกินว่าตัวเองนั้นมาถูกต้องชอบธรรมอยู่อย่างดีที่สุดพยายามทำงานดีที่สุดแล้วผลงานเนี่ยนะครับถ้ามันดีก็ต้องถือว่านะอย่าไปมีอคติก็ต้องว่ากันดีๆบ้างนะครับให้กำลังใจกันบ้างแต่ไอ้ที่ไม่ดีนั่นเราไม่ยอมรับว่าอย่างนั้นนะครับก็เนี่ยเราจะมองเห็นปัญหาบ้านเมืองจากข้างนอกเนี่ยชัดเจนว่าไม่ว่าจะไปทางไหนนี่ก็น่าเป็นห่วงทั้งนั้นนะครับพฤติกรรมที่หลงงมงายนะครับความเดือดร้อนทุกข์ใจขณะเดียวกันพฤติกรรมของฝั่งเผด็จการหรือฝั่งชนชั้นนำที่ต้องการจะครอบงำให้ประเทศมันเป็นไปมันไหลไปตามทิศทางที่เขาอยากให้มันเป็นนะครับก็หวังว่ารายการวันนี้ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านจะได้นำมุมมองต่างๆนะครับมานำเสนอฝากให้พี่น้องพิจารณานั้นจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างยิ่งวันนี้วิทยากรร่วมนะครับเรามีท่านจารุพงศ์นั่นนั่งเป็นประธานหลักอยู่นะครับแล้วก็มีวันนี้พี่ดารุณีกฤตบุญจไลนะครับก็พร้อมจะแวะเข้ามาแล้วก็ท่านจะขอพูดต่อจากท่านจารุพงศ์เลยเพราะว่านะครับตอนนี้ก็ที่ท่านอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเดี๋ยวนะครับ11เที่ยงตี2นะครับซึ่งถือว่าดึกมากก็จะได้พูดให้เสร็จแล้วก็จากนั้นก็อาจจะนอนฟังนะครับแล้วรอบ2ก็อาจจะขอตัวแล้วก็มีอาจารย์หวานนะครับซึ่งท่านก็จะขอสรุปในตอนท้ายเลยทีเดียวอาจารย์ชูพงศ์นะครับกับพี่อเนกเดี๋ยวจะเข้ามาทีหลังนะครับก็เอาเป็นว่านะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะได้รับทราบคืนนี้ส่วนคุณอาคมนะครับวันนี้ท่านเดินทางไกลแล้วก็เข้าใจว่าเดินทางน่าจะไม่ทันแล้วนะครับท่านแจ้งด่วนเข้ามาแต่ว่าเนื้อหาสาระนะครับเท่าที่วิทยากรที่มีอยู่ก็เชื่อได้ว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เข้มข้นแน่นอนนะครับแล้วก็ณเวลานี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยท่านพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดรายการนะครับเชิญท่านครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับกับสวัสดีท่านพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านครับสวัสดีท่านวิทยากรที่ร่วมรายการทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันที่18ตุลาคม2560ผมจะขอบ่นเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผมฟังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบนักข่าวแล้วเนี่ยมันรู้สึกคันปากคันมือคันเท้าฮะจึงจะเป็นต้องออกมาพูดนะเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในกทม.ปีนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าพื้นที่กทม.เนี่ยมันต่ำเท่ากับระดับน้ำทะเลเมื่อฝนตกมาน้ำก็ต้องท่วมแถมยังบอกว่าน้ำท่วมก็เพราะว่ามีพวกหนักแผ่นดินอยู่ในกทม.มากจึงทำให้เกิดหนักแผ่นดินจนเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมพูดต่ออีกด้วยว่าแบบคนไร้จิตสำนึกและกันแน่กันแหนว่าถ้าใครไม่อยากให้กทม.น้ำท่วมเนี่ยนะก็ไปอยู่ประเทศอื่นสิแผ่นดินจะได้สูงขึ้นเหมือนกับกันแน่กันแหนท่านนายกยิ่งรักกันแน่กันแหนผมและท่านนายกทักษิณด้วยนะฮะรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในต่างแดนเนี้ยเพราะมันก็รู้สึกนะฮะว่ามันสะเทือนสางเพราะว่าผมก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันอยู่ต่างแดนเหมือนกันแล้วก็ไม่ที่ผมออกมาเนี่ยเพราะผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อวันที่รัฐประหาร22พฤษภาเนี่ยผมไม่ต้องการอยู่ใต้อำนาจของเผด็จการรัฐประหารของคสช.จึงได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบโลกร้องประเทศให้มีความเป็นอิสระเสรีในการที่จะพูดคิดแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียตามโลกยุคโลกาภิวัตน์การพูดของพลเอกประยุทธ์พูดแบบเชิงประชดประชันคนไทยที่บอกว่าถ้าไม่อยากให้น้ำท่วมก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นซะอยู่ไปต่างประเทศซะเนี่ยนะครับก็คือกระแนกกระแหนมาที่ท่านนายกยิ่งรักนายกทักษิณและรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมทั้งคนไทยที่ออกมานอกประเทศเป็นเรือนร้อยเรือนพันคนเนี่ยการเคลื่อนไหวต่อสู้เนี่ยนะเราออกมาต่อสู้เพื่อแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องตามหลักสากลของโลก
ถึงวิถีประชาธิปไตยซึ่งมันตรงข้ามกับระบอบ การปกครองของคสช.ที่เป็นระบอบเผด็จการและปล้นอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมขอวกมาที่พลเอกประยุทธ์พูดเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมในลักษณะที่ไร้ภูมิปัญญาไร้หลักการทางวิชาการซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมองของนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่มีหลักการเหตุผลวุฒิภาวะในให้ไม่มีวุฒิภาวะให้สมกับฐานะการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาถึง3ปีครึ่งแล้วนะจากการปล้นอำนาจของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์มาพูดแบบปัสสวะไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่มีสติปัญญาไม่มีกึ๋นที่จะพูดให้มันเหมาะสมกับฐานะของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชาติบ้านเมืองในฐานะผมเคยรับราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลา18ปีตั้งแต่ปี2527ถึง2545เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยท่านผู้ว่าอัสสามเมฆสวรรค์เคยเป็นผู้อำนวยการเขตบางเขนซึ่งแต่ก่อนเขตบางเขนใหญ่มากรวมเขตจตุจักรดอนเมืองสายไหมและเขตบางเขนไว้ด้วยกันหมดเลยเป็นผู้อำนวยการเขตอยู่4ปีแล้วก็ต่อมาก็เป็นผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตอนน้ำท่วมใหญ่ของกรุงเทพมหานครช่วงปี38และที่สุดท้ายก่อนที่จะออกจากกรุงเทพมหานครก็คือเป็นรองปลัดกรุงเทพมหานครได้เคยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครทุกฤดูทุกปีมาเป็นเวลา18ปีโดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วมหนักปี32 34 38แล้วก็มาถึงปี54แม้ว่าผมจะออกจากกรุงเทพมหานครมาแล้วเนี่ยก็มาอยู่ในตำแหน่งของตอนนั้นผมเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วก็ท่านนายกยิ่งรักเข้ามารับตำแหน่งต้นเดือนสิงหาบริหารประเทศไปไม่ถึง2เดือนน้ำก็เกิดท่วมใหญ่ผมจำได้ว่าวันที่14ตุลาคม2554เนี่ยน้ำท่วมเข้ามาถึงดอนเมืองแล้วนะฮะผมได้รับมอบหมายแต่งตั้งจากคณะของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักเนี่ยให้เป็นผู้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพราะผมเคยเป็นข้าราชการคุ้นเคยอยู่กับพื้นที่แล้วก็รู้จักกับผู้คนในกรุงเทพมหานครอยู่ก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยประสานติดต่อระหว่างรัฐบาลกลางของนายกยิ่งรักกับรัฐบาลท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครของหม่อมเอ๋อนะขอเรียนว่าหลักการเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤดูฝนของทุกปีเนี่ยโดยเฉพาะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก่อนถึงฤดูน้ำหลากเนี่ยฤดูน้ำฝนลดน้ำแฝนเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเขาจะต้องมีแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระยะเวลาเรียงตามลำดับมาตั้งแต่การที่ผู้บริหารเนี่ยจะต้องประชุมแล้วออกแผนประจำปีที่ละเอียดขึ้นบวกด้วยต้องออกไปตรวจพื้นที่สำคัญสำคัญประตูระบายน้ำใหญ่ๆทุกประตูระบายน้ำเป็นการตรวจสอบเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องกลรวมทั้งไอ้เครื่องสูบน้ำซึ่งจะต้องมีเครื่องสำรองอยู่ด้วยนี่ปรากฏว่าปีนี้เกิดปัญหาขึ้นที่มักกะสันปรากฏว่าทั้งประตูระบายน้ำมักกะสันทั้งหมดเครื่องสูบน้ำใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นความบกพร่องของตั้งแต่ระดับล่างคือฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเพราะปกติแล้วผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะต้องแบ่งหน้าที่ออกเป็นโซนๆแล้วก็ให้รองผู้ว่ารวมทั้งที่ปรึกษาของผู้ว่าทั้ง9คนและรวมทั้งการแต่งตั้งปลัดรองปลัดผู้ตรวจราชการออกควบคุมทุกพื้นที่แล้วก็ออกไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำใหญ่ๆทุกประตูระบายน้ำตรวจสภาพความพร้อมด้วยตัวเองนะครับมีอะไรเสียก็ต้องเตรียมแก้ไขปัญหาให้อย่างทันท่วงทีซักซ้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วก่อนถึงฤดูหน้าน้ำหลากจะต้องมีแผนการขุดลอกคูคลองลอกท่อระบายน้ำ
ซึ่งท่านก็เห็นอยู่ทุกปีเนี่ยว่าโดยมีกรมราชทัณฑ์แล้วก็มีผู้รับเหมาในบางส่วนกรมราชทัณฑ์ก็จะรับเป็นตัวหลักแต่ว่าคนนักโทษไม่เพียงพอก็จะต้องมีผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นมาทุกท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยมีมากกว่า 6,000 กิโลเมตรนะฮะสลับซับซ้อนเป็นใยแมงมุมอยู่และบางท่อก็เก่าแก่มากขนาดของท่อก็ไม่ค่อยเท่ากันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่อมาตรฐานกรุงเทพมหานครในตรอกซอยเนี่ยก็อยู่ที่60มิลถามว่าทำไมไม่ทำเป็น100มิลล่ะทำไมไม่ทำเป็น120มิลล่ะผมบอกให้ท่านทราบเลยนะครับว่าท่อระบายน้ำมันมี 6,000 กิโลเนี่ยการจะเปลี่ยนท่อระบายน้ำมันจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกต่อกิโลเมตรเนี่ยเกือบเท่าตัวระหว่างท่อ60มิลกับท่อ1เมตรนะฮะเกือบเท่าตัวดังนั้นงบประมาณที่มีอยู่จำกัดเนี่ยทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยวางท่อระบายน้ำที่เป็นมาตรฐานส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่60มิลในถนนตรอกซอกซอยต่างๆแต่ถ้าเป็นในถนนใหญ่เนี่ยก็คือ120 100กว่านะครับแล้วก็มีอุโมงค์ยักษ์ด้วยอันนี้ก็ว่ากันไปแต่หลักการก็คือว่าการแค่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องมีแผนแล้วคนเป็นผู้บริหารแผนคือผู้ว่าก็ดีปลัดก็ดีเนี่ยต้องตรวจเช็คและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่มันมีระบบการติดตามภาพถ่ายจากดาวเทียมของกลุ่มเมฆฝนและระดับน้ำรวมทั้งสถานีเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำอยู่ที่ถนนดินแดงเนี่ยนะอยู่ที่กทม.2เนี่ยก็เป็นศูนย์ใหญ่สามารถจะควบคุมได้ใช้เงินมหาศาลในการทำเรื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นมาช่วยแล้วก็ต่อมาก็ทุ่มกันมาเป็นระยะตลอดเวลานั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องมีความพร้อมที่จะตรวจและควบคุมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อดูแลเรื่องเกี่ยวกับระดับน้ำทุกประตูระบายน้ำแล้วก็การผ่องถ่ายน้ำการพร่องน้ำเพื่อให้รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาได้ในแต่ละที่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ไปตรวจทุกเขตเพื่อให้ผอ.เขตเนี่ยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบการขุดลอกคูคลองของแต่ละเขตในทุกตรอกซอกซอยให้พร้อมเพราะว่าทุกๆปีนะครับมันจะมีการสร้างถนนตามหมู่บ้านจัดสรรต่างๆมันจะมีการถมที่มันจะมีการทำบ้านจัดสรรมีการก่อสร้างจ้างเหมาต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ระดับน้ำที่เคยไหลไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนทางได้หรือถึงขั้นอุดตันด้วยซ้ำไปเพราะว่าผู้รับเหมาเวลาไปซ่อมสะพานก็ดีไปลอกท่อหรือไปสร้างถนนใหม่เนี่ยก็ไปปิดทางน้ำแล้วถึงเวลาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทะลุทะลวงออกให้ดีเท่าที่ควรหรือจะอาจจะทะลุทะลวงแต่ว่าก็ยังมีความแคบอยู่อย่างเงี้ยทุกอย่างต้องตรวจสอบครับคนเป็นผู้บริการเขตต้องออกเดินท่องทุกพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ดูด้วยผู้บริการเขตทุกเขตเนี่ยเขาจะรู้เลยครับว่าถ้าฝนตกประมาณตั้งแต่60มิลขึ้นไปเนี่ยนะซึ่งปริมาณการรองรับของท่อระบายน้ำมันรับได้แค่60มิลต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาวิกฤตแน่นอนแล้วเขารู้เลยว่าถ้าหากว่าฝนตกเกิน60มิลเมื่อไหร่เนี่ยในเขตของเขาเนี่ยจะมีจุดวิกฤตอยู่10จุด12จุด14จุดซึ่งจะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและถ้าหากว่าฝนตกขึ้นมาถึง100มิลเนี่ยจะต้องมีจุดวิกฤตเพิ่มขึ้นเป็น10 20จุดนะสำนักการระบายน้ำจะต้องออกมาช่วยกันดูแลปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยครับเขาทำกันเป็นระบบแล้วก็ทำกันมาปรับปรุงกันมาโดยตลอดผมไม่ได้โทษข้าราชการกรุงเทพมหานครเพราะเขาก็มีความเชี่ยวชาญกันพอสมควรแต่ต้องให้บอกให้ทราบที่ผมพูดนี่นะผมไม่โทษใครแต่ผมโทษว่าวุฒิภาวะของพลเอกประยุทธ์ที่พูดออกมาเนี่ยเหมือนคนไม่รู้เรื่องมากกว่านะครับไม่สมกับการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคือพูดออกมาว่าน้ำท่วมเพราะว่าแบบกระบะทุกดินอ่ะพื้นที่ต่ำสองก็คือหนักแผ่นดินคนอยู่คนช่วยอยู่มากพูดมันไม่ควรจะเป็นวุฒิภาวะของคนเป็นนายกรัฐมนตรีมันควรจะพูดอย่างที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยกับพี่น้องประชาชนเขาจะได้เข้าใจแล้วก็รู้นะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาใกล้จะถึงฤดูน้ำหลากมาเนี่ยปกติแล้วบริเวณเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นมาปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลาจนกระทั่งถึงวันที่23ตุลาคมวันป
ปิยะมหาราชผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยร่องความกดอากาศร่องมรสุมเนี่ยจะลดต่ำลงไปถึงราชบุรีนั้นวิกฤตต่างๆก็จะไปต่อกันที่ราชบุรีเพชรบุรีต่อไปช่วงที่เกิดวิกฤตจริงๆของกรุงเทพเนี่ยก็คือแถวปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนตุลานะฮะทุกปีแหละถ้าเกิดมีพายุใหญ่เข้าทางทะเลจีนใต้หรือทางทะเลอันดามันเนี่ยมันก็จะผ่านร่องนี้แหละแล้วก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วถ้าเกิดช่วงระยะเวลาในเดือนนั้นเกิดมีพายุเข้ามาเป็นดีไม่ใช่เข้ามาถึง 2-3 ลูกเหมือนปี54เนี่ยมันก็เกิดภาวะน้ำท่วมในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้มันเกิดจาก3น้ำด้วยกันที่ผมใช้คำว่าทับบกทับเรือทับอากาศคือน้ำที่ไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือผ่านประตูระบายน้ำเขื่อนต่างๆนะโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลลงมาจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเขื่อนระบายน้ำใหญ่เนี่ยก็จะสามารถระบายน้ำออกผ่านน้ำไปทางแม่น้ำท่าจีนได้ลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้บางส่วนก็เข้าทุ่งได้นะฮะในทุ่งหอยยาน้ำที่จะท่วมกรุงเทพเนี่ยหนึ่งมาจากน้ำท่าคือน้ำที่ไหลจากทางเหนือลงมาสองเนี่ยจะเกิดจากน้ำทะเลหนุนในช่วงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำของแต่ละเดือนซึ่งก็ทำให้น้ำเนี่ยในอ่าวไทยเนี่ยหนุนขึ้นมาเป็นเหตุทำให้น้ำที่จะไหลลงอ่าวไทยจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ดีท่าจีนก็ดีบางประกงก็ดีก็ไม่สามารถจะไหลลงได้เท่าที่ควรก็ทำให้น้ำล้นตลิ่งไปนี่เป็นน้ำที่สองน้ำบนไหลลงมาผมเรียกว่าน้ำจากเรียกว่าทับบกส่วนน้ำทะเลหนุนเนี่ยถือว่าเป็นทับเรือนะฮะดันขึ้นไปส่วนทับอากาศก็คือช่วงเวลาเดียวกันนั่นแหละเกิดฝนตกหนักเกินกว่า100มิลขึ้นไปเนี่ยณที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็ขีดความสามารถของท่อระบายน้ำที่มีขนาด60มิลเนี่ยมันจึงไม่สามารถระบายน้ำได้เมื่อตกเกิน60มิลขึ้นไปนะมันก็ถ้าถึง100มิลเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอีกชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าน้ำจะแห้งแต่ถ้าหากว่ามากกว่านั้นขึ้นไปจนถึง200มิลเนี่ยมันก็มีผลทำให้ใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงกว่าน้ำจะลดลงไปได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีแผนที่ห้องปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำคือต้องมีการพร่องน้ำเปิดประตูระบายน้ำเอาน้ำออกไปในตอนเวลาที่น้ำลงแล้วก็ปิดเมื่อเวลาที่น้ำขึ้นถ้าหากว่าช่วงระยะฤดูมรสุมคือต้นเดือนตุลาแล้วเกิดน้ำสามน้ำเนี่ยมาบรรจบกันในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเกิดปัญหาภาวะวิกฤตน้ำท่วมแน่นอนซึ่งมันไม่มีทางที่จะเลี่ยงได้หรอกมันเป็นอย่างนี้มาทุกปีทุกปีแหละนะฮะโทษใครไม่ได้ผมอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้ความรู้แบบนี้แล้วไปพูดกับประชาชนให้เข้าใจแบบนี้ไม่ใช่ไปพูดแบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรือไปพูดแบบกระแนกกระแหนคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่สมภูมิวุฒิภาวะของคนเป็นนายกรัฐมนตรีมาถึง3ปีครึ่งนะครับมันไม่ใช่เพิ่งมาเป็น2เพิ่งไปป้นเข้ามาได้3เดือน6เดือนแล้วน้ำท่วมก็ค่อยว่ากันแต่อันนี้มันเป็นมาตั้ง3ปีครึ่งแล้วยังไม่รู้อีโนอีเนยังพูดอะไรแบบชนิดเหมือนไม่มีคนไม่มีความรู้เนี่ยผมก็ละอายแทนนะเพราะนั้นผมก็เลยต้องขออนุญาตพูดให้ฟังสักหน่อยนึงว่าเขาทำกันเป็นระบบนะตอนสมัยที่ผมประสานงานเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำในปี54เนี่ยผมก็ประสานงานกับกรมโยธากรมชลประทานและกรุงเทพมหานครแล้วอาจจะมีกรมโยธาธิการด้วยนะครับทุกหน่วยนะมาช่วยกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลังจากที่ระบายน้ำออกเรียบร้อยปี54เนี่ยรัฐบาลโดยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยจึงได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำขึ้นนะที่ท่านนายกเรียกมาทำประชาพิจารณ์กันว่าแบ่งเป็นโซนคือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำจะมีแผนการบริหารที่แตกต่างกันออกไปในต้นน้ำก็คือการที่ทำเขื่อนฝายแม้วชะลอน้ำปลูกป่าอะไรต่างๆทางภาคเหนือมาถึงกลางน้ำเนี่ยก็จะมีเขื่อนมีประตูระบายน้ำใหญ่ๆนะฮะมีเขื่อนขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งก็ต้องมีการปรับปรุงหรือว่าการขุดลอกสันดอนหรือว่าดินที่มันขาดถูกสะสมอยู่หน้าเขื่อนต่างๆเหล่านี้ขุดลอกคูคลองขุดลอกลำน้ำ
แล้วก็ตัดทางน้ำที่มันคดไปคดมาเนี่ยให้มันตรงเท่าที่จะทำได้เพื่อระบายน้ำได้เร็วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่ให้น้ำมันเอ่อขึ้นมาอีกอันนึงก็คือการทำถนนเรียบคลองเรียบลำแม่น้ำเพื่อป้องกันให้เมื่อเวลาน้ำเอ่อขึ้นมาก็จะได้ไม่ไปท่วมมากเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มีแผนกันแล้วก็วางแผนโดยที่ทำประชาพิจารณ์พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนะประเทศจีนแล้วก็ประเทศในยุโรปทั้งหลายแหล่รวมทั้งเนเธอร์แลนด์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำในทางทะเลเนี่ยนะมาดูโดยเฉพาะก็คือว่าเมื่อปลายน้ำเนี่ยมันเป็นที่ปะอ่าวไทยเนี่ยเรื่องน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่งเหมือนกันซึ่งตอนนั้นมีแผนในการที่จะถมทะเลไปแล้วก็ควบคุมน้ำแบบเดียวกับที่แม่น้ำเทมในลอนดอนทั้งหมดเนี่ยครับนายกยิ่งลักษณ์ได้เสนองบประมาณเป็นเงินทั้งหมด 350,000 ล้านเงินก็มีแล้วพร้อมจะทำแล้วแต่ก็ถูกเตะตัดแข้งตัดขาพรรคประชาธิปัตย์ก็โวยวายบอกว่าจะมีคอร์รัปชันไม่เรียบร้อยต่างๆแล้วก็นำขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ไปตัดสินแบบโยโยเยเยที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทำนะเงินตัวนี้ทั้งที่มีอยู่ก็ไม่สามารถจะบริหารจัดการได้หมดเวลา2ปี10เดือนที่นายกยิ่งลักษณ์บริหารประเทศอยู่จึงทำให้งานนี้ตกค้างมาถึงยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแทนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ปรับปรุงเพื่อทำให้เสร็จภายใน3ปี3ปีครึ่งที่ตัวเองบริหารอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยจนถึงวันนี้ก็เกือบจะเรียกว่าเอาเงินไปให้เขาขุดลอกให้องค์การทหารผ่านศึกไปขุดลอกคูคลองน้ำ 6,000 กว่าล้านก็กินกันจนกระทั่งผู้รับเหมาเองก็บอกว่าไม่ไหวเลยนะฮะกินข้าวหัวคิวกันมากมายตะกายกองในสมัยยุคต้นของคสช.แล้วก็ระบบการบริหารจัดการน้ำการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปสู่แม่น้ำท่าจีนจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปสู่แม่น้ำบางประกงจากแม่น้ำบางประกงถ่ายทอดลงมาสู่ทุ่งต่างๆเนี่ยมันเป็น3แม่น้ำหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันทั้งหมดวางแผนเนี่ยที่จะแก้เนี่ยไม่ได้แก้ทั้งประเทศนะแก้เฉพาะ 350,000 ล้านเนี่ยแก้เฉพาะลุ่มน้ำภาคกลางนี้เท่านั้นเองคือมีแม่น้ำใหญ่ๆคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำท่าจีนทางฝั่งตะวันตกส่วนตะวันออกแล้วก็คือมีแม่น้ำนครนายกแม่น้ำป่าสักส่วนนึงแล้วก็ลงมาจนกระทั่งถึงแม่น้ำบางประกงนะแล้วก็เรื่องของน้ำทะเลหนุนก็คือวางแผนในการที่จะทำประตูระบายน้ำต่างๆทำแก้มริมลิงต่างๆขึ้นมาบริเวณที่เป็นแถบแม่ดำแถบบางขุนเทียนต่างๆเหล่านี้แผนทั้งหมดเนี่ยทำแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติที่เข้ามาทำมีท่านรองนายกท่านปลอดประสบสุรสุรีนะเป็นผู้เจ้าของโครงการท่านทุ่มเททำอย่างดีเต็มที่เลยพร้อมที่จะดำเนินการได้แต่ก็ขัดข้องถูกปัดแข้งปัดขาจนทำไม่ได้มาถึงนายกประยุทธ์คุณมีมาตรา44คุณมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินไม่มีใครกล้าที่จะไปขัดขวางอะไรได้แทนที่คุณจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองนั่นก็คือการที่วางระบบระบายน้ำให้มันสมบูรณ์แบบเชื้อภายใน3ปีครึ่งเหตุการณ์วันเดือนเนี้ยที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นมาในปี60เนี่ยมันควรจะจบละมันควรจะเสร็จมันควรจะเสร็จตั้งสมัยนายกยิ่งลักษณ์ท่านนายกยิ่งลักษณ์อยู่ได้ครบเทอม4ปีแล้วก็ไม่ถูกกันแกล้งนะฮะเหมือนกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงก็ถูกดึงไว้ล้างไว้จนกระทั่งสร้างไม่ได้ทำไม่ได้แล้วพอเวลามาทำใหม่เนี่ยคสช.เองเนี่ยแทนที่จะเป็นเงิน 350,000 ล้านก็มากกว่านั้นเป็น 600,000 ล้านแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายนักหนานะรถไฟก็เช่นเดียวกันจาก2ล้านล้านกลายเป็น 350,000 ล้านนะ3ล้าน 500,000 ล้านขึ้นไปนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนก็ทราบดีอยู่แล้วผมเอามาพูดเนี่ยเพื่อก็จะได้บอกให้ท่านทราบว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยทางข้าราชการประจำเนี่ยเขาก็มีความพร้อมแต่สำคัญที่ข้าราชการฝ่ายบริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกและจะต้องลงไปคลุกลงไปทำกับเขาทั้งระดับผู้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.คนนี้ก็มาจากตำรวจ
นะอัศวินขวัญเมืองก็บอกว่าน้ำท่วมให้โทษผู้ว่าคนเดียวมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกคุณพูดแบบยศสมัยจอมพลดฤทธิ์สฤทธิ์ธนรัตน์เสียข่าวพิพากษาข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วมันมีความหมายอะไรที่สุดก็ตายไปนะจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยถ้าผู้ว่ากทม.มาจากการเลือกตั้งถ้าระบบนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเขาจะรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งประเทศและรับผิดชอบต่อประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและมีจิตสำนึกในการต่อสู้แก้ไขปัญหาที่เป็นภัยพิบัติของบ้านเมืองได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้3ปีครึ่งมีประเทศไทยถดถอยถอยหลังแล้วก็เกิดเหตุเพศภัยต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากระบอบที่เป็นเผด็จการระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อำนาจสูงสุดไม่ได้มาจากประชาชนเพราะนั้นผู้ที่ได้อำนาจมาเขาไม่ได้ได้มาจากฉันทานุมัติของประชาชนเขาก็ไม่ทำให้กับประชาชนเขาก็ไปทำให้กับพรรคพวกเพื่อนฝูงของเขารวมทั้งทำให้กับผู้ที่แต่งตั้งเขานั่นเองแต่ว่าไม่เห็นหัวประชาชนแม้กระทั่งผู้ว่ากทม.นี้ก็ไม่ได้มาจากประชาชนแล้วผลวันนี้ออกมาเป็นยังไงนะไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าทุกอย่างสมบูรณ์จบไปตั้งแต่สมัยนายกยิ่งลักษณ์ครบ4ปีหรือเอาละให้เวลาพลเอกชวลิตพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหาร3ปีครึ่งถ้าเอาแผนของนายกยิ่งลักษณ์เอามาปัดฝุ่นเนี่ยแล้วใช้มาตรา44เนี่ยมันเสร็จก่อนที่จะเกิดวิกฤตน้ำท่วมผมเรียนให้ทราบว่าน้ำ3น้ำเนี่ยมันจะเข้ามาเดือนตุลาเนี่ยนะฮะเพราะว่าร่องมรสุมมันเข้ามาตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาให้เสร็จก่อนเดือนตุลาเนี่ยปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็จะผ่านพ้นไปอีกปีนึงอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ท่านได้ฟังได้รับทราบไว้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากความบกพร่องของระบอบบริหารราชการของประเทศที่เป็นระบอบแม่บทใหญ่คือเป็นระบบเผด็จการนะแล้วก็ยาวสาวมาถึงระบอบท้องถิ่นคือระบอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาจากการแต่งตั้งดังนั้นคนพวกนี้เขาไม่ได้คิดทำเพื่อประชาชนครับเพราะเขาไม่ได้มาจากประชาชนเขามาจากผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเขาก็เสมอสุขกันทำกันไปเท่านั้นเองนะแล้วถึงเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงตามที่ผมกราบเรียนให้ท่านทราบไว้นะครับดังนั้นผมก็อยากจะขอบ่นไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องปัญหาวิกฤตน้ำท่วมปี60ของกรุงเทพมหานครอันเกิดจากการรัฐประหารอันเกิดจากการที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกมาโดยตลอดจนถึงวันนี้ขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านจตุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจริงๆเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องซึ่งคุยกันได้ยาวนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของการจัดการน้ำเนี่ยก็มีผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงสุดนะครับนายกคนเก่งๆเนี่ยนะครับเสนอถือแผนเข้าไปเนี่ยนะครับบอกว่าจะทำให้อย่างดีเลยนะครับเพื่อจะได้แก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนก็ได้ข่าวเสียงรอดๆออกมาประมาณว่าเออนะเราทำมาทั้งหลายปีแล้วนะถ้าคิดว่าท่านทำได้ดีกว่าเราก็ทำดินะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็เจ้าทฤษฎีเนี่ยเราฟังกันทุกปีมาก่อนนะครับสมัยที่ท่านยังพูดได้ทุกปีก็มาบอกแก้มลิงบ้างอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยขณะที่ท่านจารุพงษ์พูดเนี่ยนะครับผมก็แวะไปดูว่าประเทศไทยมีเขื่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องลองเดาจำนวนสิครับเหยียบ30เขื่อนนะครับแล้วเขื่อนแต่ละเขื่อนนี่ไม่ใช่เขื่อนเล็กๆนะครับเราฟังชื่อนะเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนสิรินธรนะเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเขื่อนภูมิพลนะนอกนั้นก็มีชื่อที่ก็แล้วแต่นะครับเขื่อนเจ้าพยาเขื่อนจุฬาภรณ์มีอีกเขื่อนแม่กลองเขื่อนแม่งัดเขื่อนพระปรงนะครับเขื่อนปากมูลเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์โอ้ยเขื่อนราศีสไลนะครับแกงเสือเต้นไอ้ที่มีปัญหากันอยู่บ้างอะไรบ้างรวมแล้วประมาณ30แห่งทั่วประเทศแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเอาเฉพาะที่ผมจำความได้เนี่ยน้ำท่วมหนักที่สุดที่2000ตอนนั้นยังไม่เกิดแต่ว่าจำความได้เพราะว่ามีพ่อแม่เขาเล่าให้ฟัง2504
นะครับน้ำท่วมหลวงน้ำท่วมหลวงน้ำท่วมใหญ่นะครับทางภาคเหนือนะแต่ว่าผมยังไม่เกิดแต่ผมนี่มาเจอกับตัวเลยในกรุงเทพ2526นะครับลงมาที่กรุงเทพครั้งแรกในชีวิตเลยก็ไปเจอน้ำท่วมแถวบางกะปิแถวนะฝั่งทนก็ไปดาวคะนองดาวคะนองโดยเฉพาะแถวฝั่งแถวนั้นนะครับแถวบางกะปิโอ้ปรากฏว่านั่งแท็กซี่นี่ขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วเรานึกดูว่า2526 36 46 56 30กว่าปีเนี่ยทั้งที่เราก็มีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ที่ทุ่มเทมีงบประมาณทุ่มเทไปก็ไม่น้อยทำไมมันยังแก้ไม่ได้นี่ก็เป็นโจทย์จริงๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยตัวที่มันสะท้อนขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องการจัดการแล้วก็การทำลายแผนการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้มันสิ้นซากเนี่ยนะครับก็ท่านจารุพงศ์นะฮะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทอยู่ในวงในเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้นแล้วก็ได้มาเป็นผู้ที่วางแผนร่วมวางแผนในการจะแก้ไขนะครับเป็นโครงการใหญ่3.3 ล้านล้านที่ว่าท่านว่าเมื่อกี้3.5 แสนล้านนะท่านนะครับ350,000 ล้าน350,000 ล้านนะครับก็ปรากฏว่าโครงการไม่ได้ทำสรุปแล้วก็ขมวดมาที่ว่าเอาเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเครือข่ายอำนาจที่แท้จริงเขาไม่ต้องการให้ทำแล้ววันนี้ยึดอำนาจไปได้แทนที่จะทำก็ไม่ทำนะครับมันน่าสนใจเหมือนกันเอาละนะครับนั่นเป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซึ่งนะครับเป็นเรื่องความทุกข์ยากของพี่น้องวันนี้ไม่พูดก็คงจะไม่ได้หลายคนก็คงจะมองไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมีอำนาจบาดใหญ่นะครับจะทำอะไรก็ได้มาตรา44เงินทองที่ไปซื้ออาวุธต่างๆนะครับงบเร่งด่วนต่างๆก็ไม่รู้ว่าวันนี้นะครับแม้กระทั่งโรงพยาบาลก็ยังต้องให้นักร้องคนหนึ่งมาวิ่งหาเงินเพื่อไปสร้างโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องท็อกออฟเดอะทาวน์อีกเช่นกันเอาละพี่น้องครับก็คงจะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยมาขมวดกันตอนท้ายนะครับท่านต่อไปนะครับพี่ดารุณีกิจบุญจไรนะครับพี่ดารุณีได้รออยู่ในสายแล้วพี่ดาครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับค่ะขอบคุณค่ะ